โอเค Electric Student Handbook กฎที่5นะครับผมก็จะมีการตัดสินนะศาลตัดสินกับคิวไซบานะครับผมต้องตามหาตัวฆาตกรนะครับผมนะก็มันกฎก็ไม่มีอะไรต่างอะไรมากนะครับผมรางวัลของคนที่สามารถเอาตัวรอดจากการถูกใส่การถูกฆาตกรรมก็คือได้ออกไปจากก่อนนี้จะมีการประกาศศพก็ต่อเมื่อมีคนพบศพ3คนขึ้นไปอะไรนะ destroying ถ้าต้องการทำลายหรือจะทำอะไรเกี่ยวกับก่อนนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามีกล้องกับมอนิเตอร์เต็มอยู่นายสามารถอิสระในการสืบสวนบนเกาะแห่งนี้ได้ไม่มีเวลาลิมิตด้วยอะไรอย่างนี้ไอ้กฎพวกนี้ก็จะถูกเพิ่มโดยการถูกเพิ่มของพวกคือกฎนี้สามารถเพิ่มเติมได้เรื่อยๆนะครับผมฉันเห็นเขายาสนี่สวนปะส่วนโรงแรมที่มืดครึ้มอะไรอย่างงี้ฉันนั่งอยู่ตรงที่มานั่งนี่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับพวกเราเหรอฮินาตะกำลังนั่งคิดอยู่ครับโอ้อันนี้มันแตกต่างจากชีวิตปกติของเราเลยเนี่ยโรงเรียนการเรียนการสอบการสมัครหางานอะไรอย่างนี้แล้วไปโรงเรียนนั่งรถไฟนี่คือชีวิตของเราตามปกติเลยแต่ทำไมไม่เป็นแบบนี้อ่ะนักเรียนใครที่สามารถฆ่าเพื่อนร่วมชั้นก็สามารถออกไปได้ก่อนนี้นี่คือคำพูดที่พูดออกมา อะไรนะเป็นคำพูดที่แบบได้ยินมาจากโมโนคุมานะครับผมโอเคก็มาเริ่ม Chapter 1 Destination Disappear จุดหมายแห่งความสิ้นหวังเหรอครับไอ้ตอนนี้คือก็อีกนานแหละกว่าจะมานั่นกว่าจะมีการเข้าสารกับคิวไซบังนะเอาล่ะทริปโรงเรียนคิโบกามิเนะแห่งนี้ก็จะอธิบายนะตอนนี้ก็4ทุ่มแล้วตอนนี้เป็นเวลายามวิกาลถ้าออกไปข้างนอกแล้วก็จะถูกเจอกับฆาตกรก็ได้นะแต่ถ้าเธอกังวลเรี่ยวแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ฉันขอรับประกันได้เลยว่าที่โรงแรมนี้จะปลอดภัยสำหรับพวกเธอก็ขอให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนที่ห้องของตัวเองได้เลยก็ก่อนที่จะเข้าไปนอนแล้วก็ฉันขอแนะนำให้เธอล็อกประตูห้องของตัวเองก่อนนะเพราะเราไม่รู้ใครจะทำการวางแผนที่จะฆาตกรรมเธอก็ได้บายบายเวเน่อะคอนแทคเดี๋ยวนะเราต้องกลับไปนอนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนะห้องของเราเดี๋ยวขอลองเข้าไปห้องของหาไปของพวกผู้หญิงก่อนได้ปะไม่ได้นะโอเคงั้นเข้านอนห้องเราครับอะไรจอมออ๋อมีกระพริบห้องพักของฮินาตะฮาจิเมะโอ้โหห้องดูดีกว่าภาคแรกเยอะเว้ยไอ้อะไรเนี่ยเขาไปปุ๊บที่เตียงมันมีอะไรเหรอ
อะไรวะเนี่ยฉันไม่ต้องการที่จะให้ใครมาเห็นฉันต้องการที่จะอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยฉันไม่สามารถจะเชื่อใจใครได้เลยเพราะว่าถ้าฉันต้องเชื่อใจใครก็ฉันไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างฉันต้องเชื่อตัวฉันเองเท่านั้นโอเคก็คือแบบเฮียตาก็กลัวว่าแบบเผื่อมีใครจะมาฆ่าเรานะครับผมคืออย่าเชื่อใจใครเด็ดขาดเลยอ้าวแล้วกรีดร้องทำไมเนี่ยผมก็ได้กรีดร้องออกจากปากผมอ้าวแล้วเป็นไรอ่ะทำไมฉันรู้สึกว่าตัวเอกภาคนี้ของเรานิจารู้สึกว่าเครียดกว่าไดกิมากเหมือนไดกิคือแบบพยายามจะแบบตั้งสติแล้วหาความหวังต่อไปให้ได้แต่ตอนนี้เครียดอย่างเดียวเลยฉันก็ได้หลับตาลงโอเคก็ดูแล้วสื่อแล้วน่าไม่มีอะไรฉันต้องการกลับไปมีชีวิตปกติครั้งมโนคุมาเทียเตอร์ก็ขอต้อนรับสู่ซูเปอร์ดังการลมป่าทูนะถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าซูเปอร์ดังการลมป่าทูนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่นั่นที่มาร่วมเล่นดังการลมป่า2นะจ๊ะโจมก็ไม่ค่อยมีแล้วฮะอันเนี้ยผมกดข้ามภาพไปแล้วกันปั๊มๆๆๆปิงปองประกาศจากผอ.โรงเรียนคิวโอกามินิแห่งนี้พวกนายอรุณสวัสดีนะก็ขอให้เป็นวันที่สนุกแล้วกันเอาล่ะออกมาพักสนุกสนานกันได้เลยเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่เป็นฝันนะเนี่ยฉันต้องออกไปข้างนอกไม่ได้นะไม่ได้แล้วที่จะออกไปอ่ะมโนคุมะทำไมนายมาอยู่นี่อ่ะเฮ้ยอย่าได้กังวลไปเลยนะถ้ามีใช่มันนี่เขามันมีเหตุผลสนุกสนุกแล้วกันเหตุผลสนุกสนุกเหรอข้าต้องการให้นายหา my staff สัตว์ของฉันสักหน่อยนะอะไรนะสัตว์อะไรของมันนะฉันชอบความไว้ที่เกาะอย่างเงี้ยนะโอเคมันให้เราไปหาเหรอทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะเพราะฉันบอกให้ทายทำนายต้องห้ามบอกว่า noเอาล่ะฉันได้ซ่อนของหนึ่งในอย่างในเท่านี้ลองหาดูแล้วกันโชคดีนะเวนเอ้ยเห็นแก่ตัวมากเลยเจ้าสัตว์บ้าเอ้ยหินตาเราเครียดครับเนี่ยนะทางการต้องใต้เตียงแน่นอนใต้เตียงมีไหมไม่มีหน้าต่างหรือห้องนี้อ่ะมีปะน่าจะว่าฉันวางตุ๊กตาหินานะครับผมเนี่ยฉันวางตุ๊กตาฮินานะนี่อะไรเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นเทศกาลฮินาเทศกาลวันเด็กผู้หญิงนะผมมันจะมีที่วางตุ๊กตาอย่างเงี้ยแหละห้องอาบน้ำเหรอโอ้ดูใหญ่มากเลยเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วใช่ป่ะศาสตร์ของมันเนี่ยนี่ไงเราหมีนี่ไงหนุ่มมะอะเจอแล้วเหรอนี่ไงเจอสายของมันแล้วครับเอ๋ดีมากอ๋อมันไม่ได้เป็นจุดพอยต์เราต้องสังเกตเอาเองเหรออืมก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยปิดแรกได้ที่อะไรนะได้ไอเทมได้ที่บีดหรือล็อกเก็ตพันมาร์เก็ตก็ได้นะนะเป็นล็อกเก็ตพันมาร์เก็ตแต่เมื่อไหร่วะถ้านายหามันได้หมดก็จะมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรนะช่างมันเถอะฉันต้องไปแล้วนี่ฮะอ๋อมอนุคมาดิสเพลย์ได้มาแล้วแล้วมันใส่ชุดอย่างนั้นด้วยโหโชว์ความบ้าบิ๋วออกจากที่นี่ไหมออกเลย
อ้าวให้เจอโซดาก่อนเลยอ้าวว่าไงโซดาลองอ้าวอ้าวตกใจเอ๊ะอ้าวนั่นนายเหรอนายอย่าทำให้ฉันกลัวสินายก็ต้องฉันก็ต้องควรพูดอย่างนั้นเหมือนกันนะเห็นพวกเขาไหมไม่ดีแล้วถ้ามันเกิดขึ้นเลยพวกเราเป็นไม่ดีแน่นายพูดเรื่องอะไรอ่ะก็ที่สะพานนายก็รู้นี่จำสะพานที่อยู่ตรงเกาะใจกลางได้ไหมล่ะมีบางอย่างได้เกิดขึ้นงั้นเหรออะไรอ่ะเวนเอ้ยทำไมต้องฉันต้องมาอยู่นี่ด้วยพวกปีศาจคนนั้นอ่ะเฝ้าอยู่ตรงหน้าสะพานน่ะดิอ้าวไอ้พวกนั้นมันอยู่เฝ้าอยู่ตรงหน้าสะพานนะไอ้พวกโมโนบิสเนี่ยนะฮะพวกมันบล็อกทางเราไว้อ่ะพวกมันไม่ได้สัปหลาดพวกมันคือโมโนบิสโอ้ my god มันอยู่นี่พวกโมโนบิสเป็นนักล็อกการ์เดียนของจาเบอร์วูดไอแลนด์แห่งนี้มันจะมาเป็นองค์คาระภาพของนั้นมันเป็นผู้เฝ้าแล้วก็เราอยากเข้าใกล้พวกมันดีกว่านะฉันรับไม่ไหวแล้วเฮ้ยหน้าของนายตั้งสติหน่อยโซดาเริ่มโซดาเฮียครับโผล่ไปผมเจอสัปหลาดก็ได้จะเครียดนะโอ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะสัปหลาดมีสัปหลาดมาอีกแล้วโอ้โหมันเรียกเปโกว่าสัปหลาดพอฉันมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนนายไม่เรียกฉันว่าสัปหลาดงั้นเหรอเธอก็มาอยู่นี่ด้วยเหรอเนี่ยแน่นอนดิพวกเราไปรอกันอยู่ที่ภัตตาคารของโรงแรมนะรีบมาร่วมกันเร็วทุกคนรออยู่ที่ภัตตาคารนั่นเหรอฉันไม่สนเลยนะฉันจะออกไปจากที่นี่เฮ้ยนายจะไปไหนอ่ะไม่ว่าท่านจะพานพูดอะไรไอ้เจ้าโซดาเข้าไปซะแล้วเอาล่ะฉันต้องไปภัตตาคารก่อนละช่างแม่ง โอเคครับเราไปภัตตาคารภัตตาคารอะไรแว๊บๆอ๋อแค่เดินก็เร็วอัพแล้วเหรอแต่ผมอยากรู้มากเลยมาบอกโนมิไม่ให้เข้าอ่ะตึกเก่าเนี้ยขอเข้าไปคืนหน่อยได้ไหมไม่ได้สงสัยต้องไปหาทุกคนก่อนภัตตาคารอยู่นี่โอเคตึกณภัตตาคารโรงแรมโอ้มีของกินผมว่าไอ้เจ้านั่นทำให้แน่นอนครับจำนายมาสายนะฮินาตะเอาแล้วไอ้โซดาอยู่ไหนเนี่ยฉันว่านายจะมาด้วยกันสิเขาวิ่งหนีไปที่ไหนสักที่นึงนะฮะแล้วที่ไหนอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาวิ่งหนีไปแล้วอ่ะวิ่งหนีแต่ที่ไหนอ่ะก็บอกไม่รู้ให้ตายเซ่หมายความว่าไงอ่ะมันเกิดได้ขึ้นเมื่อวานงั้นเหรอแน่ฮานามูระนี่ถ้าเป็นไม่รับสถานการณ์นะครับผมเมื่อวานมันเกิดอะไรขึ้นนายจำไม่ได้เหรอกับเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะอย่าทำมันแกล้งเฟกไปหน่อยเลยไอ้นี่มันรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณกวนตีนนะฮานามูระเนี่ยโคอิซึมิมันต้องอ่านว่าโคอิซึมิหรือว่าโคอิซึมิดีนะเพราะว่ามันอ่านแบบรวบกันเลยนะโคอิซึมิหรือว่าโคอิซึมิผมว่าโคอิซึมิแล้วกันนะมันอ่านแล้วดูง่ายกว่ามันโคอิซึมิมันแปลกๆโอเคแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วกันหมายความว่ามันมีเหตุผลที่นายจะบอกพวกเรามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วคุณเบคุย่าเป็นคนบอกพวกเราเองจริงเหรออะไรอ่ะวิธีจัดการกับสัปหลาดพวกนั้นไงมันไม่มีทางสู้ได้หรอกค่ะเราไม่มีทางสู้มันได้มันมีอาวุธหนักนะคะทุกอย่างก็เป็นไปได้ถ้าเรามีสปิริตในการต่อสู้จ้าผู้จัดการโอเอติยูmonoc miroi shita na นี่พลังที่แข็งจริงของฉันอยู่นี่เอาพวกแฮมสเตอร์มาเนี่ยนะไหนลองงั้นเรามาเริ่มคุยกันเลยยังเอามั้ยผมว่าไอ้ไซออนจีนี่มันเหมือนแบบออกแนวแบบเด็ก
เด็กๆคุณกลัวไงไม่รู้นะงั้นเรามาเริ่มคุยกันเลยยังล่ะอะเดี๋ยวฉันไปตามโซดาได้ตรงฉันเองก็ได้ทุกคนรออยู่นี่แหละฉันไปตามหาเขาได้ว่าเขากลับมาต้องไปตามโซดาไมฮิรุนี่ใครนะ เพราะว่านะเป็นภาษาอังกฤษนี้มันจะเรียกชื่อตัวหน้าเลยไงแต่มันยานจะเรียกแบบภาษาญี่ปุ่นบางทีฉันอาจจะวิ่งตามไปไอ้ฉันเล่าเล่นฉันเล่าเล่นเออช่างเถอะงั้นกินอาหารเช้าก่อนได้รอทุกคนก่อนงั้นไปกินกันโอเคแล้วพวกนี้มันมาจากไหนเนี่ยเมื่อตอนที่ฉันมาถึงตอนเช้ามันก็ถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะใช่มันมีกุ้งกับปูด้วยกุ้งกับปูอ่ะฉันเกลียดพวกนี้มากเลยฉันไม่ชอบอ่ะฉันเกลียดมิกังเอ๊ะคือเกลียดซูมิกิเฉยเลยใช่แล้วได้อย่างนั้นแหละได้อย่างนั้นแหละเอ๊ะทำไมต้องว่าฉันด้วยเฮ้ยนี่ชอบแกล้งนะเนี่ยหยุดสักทีเถอะหน้าเทลทิลุกอ๋อไอฮานามูรุไอฮานามารุอะไรนั่นน่ะฮานามูระอ๋อโอเคเดี๋ยวพยายามจะจำอยู่เอ้าโอวาลีมันแดกไปแล้วนี่แย่เหรอเฮ้ยแต่ฉันว่าก็อร่อยดีนะเอ๊ะยัมมี่อร่อยเหรออะไรนะนอนเซนอะไรวะว่ากันกันอย่างที่บอกถ้าสมมตินายกินอาหารของฉันแล้วน่าจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยแหละนะนี่มันไม่ใช่เรื่องอาหารเท่าที่ก่อนนายหมายความว่าไงอ่ะไม่ใช่ได้นะอะไรนะมันรู้มันดูกางเกงในด้วยเหรอแบบเก่งๆได้สีดาชื่อหรอคุณเปโกแล้วนายรู้ได้ไงเนี่ยไปโกรธหน้าอายเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นโมโนคุมะงั้นอาหารพวกนี้ทำอาหารมันก็น่าจะปลอดภัยใช่ไหมนั่นแหละคือทำไมฉันต้องเทสเสือกับยาพิษก่อนนะเพราะว่าถ้าสมมติกินไปมียาพิษนี่มันก็สามารถทำได้เหมือนกันนะโอเคขอบคุณที่รอนะฉันพาเขามาแล้วแหละโอ้ยไอโซดาหายไปไหนไม่รู้นี่เกือบใช้ฉันหน้าอ่านมึงกลัวเกินเหตุไปแล้วเนี่ยโคตรขี้ขาดเลยโหเจอไซออนจีด่านะผมนายจะไม่เป็นไรหรอกแนทนายจะเป็นคนตายครั้งแรกเลยรู้ไหมโอ้ไอไซออนจีปากฉันอยากจะกลับบ้านแล้วอ้าวชนโอ้เอาอะไรอีกอะ What the เฮ้ยอะไรเนี่ยใครทำไมมันมาพาอย่างเงี้ยอะไรเนี่ยทำไมมาพาอย่างเงี้ยโอ้ไม่โหดูดิมือของโคอิซูมิมันมาบังไว้นะครับผมมันเลยไม่เห็นเลยฉันติดกับดักเดี๋ยวนะเธอเรียกนี่ว่ากับดักเหรอโอ้ยใครจะมาว่ากับดักอย่างนี้เล่าแต่ฉันก็มีความสุขนะฉันมีความสุขสุดๆเลยโอ้ยฮานาบุระไอ้หืนไม่นะฉันอายจังเลยโปรดช่วยฉันด้วยโอ้เธอช่างน่ารักจังเลยเมื่อตอนที่เธออายนี่โอ้ยแต่ยังไงเธอก็ช่วยเธอก่อนเธอโคอิซึมิพูดถูกนะครับเป็นไรหรือเปล่าซาซึมิกิโอ้ยหัวฉันไม่เป็นหมดแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะฉันโอเคหัวเธอคงจะได้การกระเทือนนิดหน่อยนะนี่ทำไมเธอซุ่มซ่ามอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนมาอยู่นี่แล้วใช่ไหมงั้นเรามาเริ่มกันเลยหรือยัง
ฉันรู้สึกง่วงนอนแล้วนะจะบอกให้เธอพูดถูกนะเราเริ่มหยุดกินอาหารช้าแล้วเรามาเริ่มคุยกันได้ละคุยเหรอจะคุยอะไรก่อนนะเอาเป็นว่าคุยกับโทกามิก่อนละกันครับอีกเอาล่ะก่อนอื่นฉันมีคำถามสำหรับทุกคนก่อนโมโนเจ้าโมโนคุมะเนี่ยได้มีการสั่งให้เราต้องฆ่าใช่ไหมภายใต้อะไรเงี้ยรู้เปล่าว่าพวกมันต้องการว่าอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้นะคืออะไรเนี่ยใครมันจะไปรู้เราเออแล้วต้องการอะไรล่ะต้องการอาหารแล้วก็นอนใช่ไหมล่ะโอวาลีรู้สึกจะไม่ค่อยเครียดกับการใช้ชีวิตเท่าไหร่นะไม่เราลืมเรื่องนั้นไปได้เลยความหมายของคำตอบนั้นก็คือการนอนหลับฟันนี่อะไรอย่างนี้ฮะผมแปลถูกป่าววะนั่นคือคำตอบของนายงั้นล่ะบอนนี่คืออะไรบอนบุกอ่ะไอ้นี่ทรงมันคล้ายนายกี่มากเลยนะคีโมฮะคีโมยอย่าแหมทำได้อย่างงี้ไม่แหมอย่าขยันไม่อายบ้างเลยนี่ไงไอเด็กนี่คนตีนว่ะพ่อผูกมัดเหรอเมื่อกี้บอลนี่แปลว่าพ่อผูกมัดเหรอเมื่อกี้ผมนั่งกดติดขานิดนึงนะฮะแล้วอะไรอ่ะต้องมีผู้นำเหรอลีดเดอร์หรือว่าต้องอย่างนี้นี่เองก็เหมือนกับกีฬาที่ทีมต้องการกัปตันใช่ไหมที่ต้องการกัปตันทีมตานั่นแหละฉันจะรับหน้าที่ตำแหน่งนี้เองแน่บิ๊กพิยาจ่ายนั่นเลยนะครับผมฉันจะรับตำแหน่งหัวหน้าทีมเองนะฮะเอาละฉันก็ได้ไปแล้วก็มาเริ่มคำถามเมนหลักกันเลยดีกว่าเฮ้ยเราเดี๋ยวดีอะไรเราเมื่อกี้ไหนพูดว่าอะไรนะฉันไม่สนใจหรอกนะเกี่ยวกับนั่นน่ะแต่นายจะมาเป็นลีดเดอร์ของพวกเราเหรอฮะไม่หวงไม่โหวตก่อนเลยเหรอแล้วคิดว่ามีใครที่จะดีกว่าฉันกันล่ะฮะฉันน่ะเป็นสุดยอดทันด้านอะไรนะด้านธุรกิจธุรกิจสังหาอะไรของเจ้าของมิคุยะนะฮะผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะฮะนะเฮ้ยฉันพูดซีเรียสนะเนี่ยเฮ้ยทำไมคิดแต่งตั้งตัวเองอย่างนั้นน่ะเอ้ยโคอิซึมิใจเย็นๆนะแต่ตามจริงแล้วมิคุยะก็มีประสบการณ์มากกว่าจริงๆนะใช่มันเป็นลีดเดอร์ก็ดีแต่มันน่าจะบอกนะว่าฉันเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วอะถ้าเธอไม่มีสิวกะนี่เธอก็โอเคนะโคอิซึมิเนี่ยถ้าทุกคนโอเคฉันก็โอเคด้วยโคอิซึมิคัดค้านตอนแรกโอ้ยว่าทำให้เป็นเรื่องยากนะโคเธอเนี่ยอย่ากลัวเลยฉันจะเป็นลีดเดอร์ฉันก็จะไม่ใครถูกฆ่าแน่นอนถ้าจะนำทางทุกคนเองฉันสัญญาได้เลยโอ้โหนายหล่อมากถึงจะตัวอ้วนขึ้นไปหน่อยแต่ความเป็นผู้นำนี่ก็ยังเหมือนเดิมเลยนะแหมมีโอดานี่ก็นะขี้เล่นตลอดเลยเอาล่ะงั้นเรามาเริ่มดูหัวข้อเลยด้วยกันตามจริงแล้วเวลานี้ฉันจะมีอะไรบางอย่างโชว์ให้พวกนายดูนะโชว์ให้พวกเราดูเหรอไปที่สวนกลางปาร์คใจกลางนั่นเถอะตามเช่นมาหลังจากผู้สวนนั้นโทกามิก็ได้หันหลังแล้วออกจากเซตตลองไปก็นะตามลีดเดอร์พวกเราไปแล้วกันทุกคนไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะแล้วไม่ตามไปหรอหรือจะนั่งกินอย่างเดียวไอ้พวกนี้นั่งกินแน่นอนโอ้ยเป็นสาวสวยแท้ๆกินให้มันสุภาพหน่อยสิเฮ้ยอ้าวๆๆเป็นอะไรอ่ะ
โอ้ยเธอกินไวมากเออเกิดขึ้นเหรอเอาเดี๋ยวค่อยมาแดกไปโอ้ยน่ารำคาญจริงเลยเดี๋ยวฉันจะกลับไปกินต่อแล้วกันแล้วเจ้าธานากะไม่ไปยังไงฮะสัตว์จะสี่ท่าเลยของมึงอ่ะมึงไปเลยไปแล้วไปที่สวนสาธารณะเลยไปด่วนด่วนด่วนนะไม่ไปทั้งนั้นช่างแม่งเดี๋ยวนะผมไปแบบรัดเลยดีกว่าไหมสวนกลางสาธารณะเหรองั้นเราเดินเองดีกว่าโอเคเราต้องรีบตามบิคุยะไปเขาคงไปสวนเจเบิลวอกปาร์กแล้วแหละผมก็อยากไปเห็นไอ้หุ่นฮงคารักอะไรของมันด้วยตอนนี้ที่ผมแคสไปน่าจะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้จะชั่วโมงนึงแล้วถ้ามันยาวมากเดี๋ยวผมตัดเป็น2พาร์ทแล้วกันนะครับผมนะแอดพุชจ้ะพุชจ้ะโอ้ยแสงแดดส่องกลายเป็นล็อกเก็ตพันซะแล้วครับไอตอนแรกมันชื่อล็อกเก็ตพันอยู่แล้วป่ะนะผมจำชื่อละตลาดไม่ได้มันบอกว่าเราสามารถเอาเหรียญไปแลกได้นะครับผมแต่ว่าเราไปที่นั่นก่อนดีกว่าตามไปครับตามไปสนามบินช่างมันครับสนามบินขาสะพานก่อนนี่ไง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 ฮึบโอเคมันบอกไอโซดาบอกว่ามันมีพวกนั้นฝ้าองครักษ์อยู่ใช่ไหมไหนเขาดูหน่อยอุ้ยไม่มีอะไรจ้ะอย่าทำอะไรแล้วนะอย่าทำอะไรแล้วนะไปแล้วไปแล้วนี่ไงถึงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันมีระเบิดด้วยเหรอไม่เมื่อวานไม่ได้สังเกตเลยนะมันมีระเบิดด้วยนะสิ่งที่จะโชว์พวกเราดูนั่นคือระเบิดนะอะไรเหรออะไรเล่าสิ่งที่จะให้ดูอ่ะมีเฮ้ยพวกนายนี่นะเดี๋ยวเราคุยอะไรใช่ไอที่มันให้เราดูป่ะเนี่ยระเบิดเวลาครับแต่เราขอคุยกับเบียร์คุยยาแป๊บนึงโอเคก็ขบวนนั้นไงอันนี้มันอะไรอ่ะเหลืออีก21วันเวลาถอยหลังเวลาระเบิดนับถอยหลังครับเฮ้ยมันเหมือนมีระเบิดอยู่ใจกลางสวนฮะเลยไอ้นั่นมันเหมือนกับเวลาเลยแต่บางอย่างมันนั่นนะนับถอยหลังเหรอเดี๋ยวนะเราไปอยู่นี่เมื่อครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะฉันเจอมันเมื่อตอนเช้าอ่ะนะดูยาระหมายความว่าเจ้าโมโนคุมะได้วางระเบิดไว้ที่นี่งั้นเหรอแล้วมันนับเค้าตามนี่หมายความว่าไงฉันก็ไม่รู้ด้วยดีไม่มีนะมาเทรมันอาจจะเป็นระเบิดก็ได้ระเบิดละถ้าผู้นั้นต้องการที่จะอะไรนะออกมาจากเกาะนี้อะไรอย่างนี้ก็ต้องพยายามอย่าให้มันนับเขาดาวแต่อะไรที่มันนับเขาดาวอยู่ล่ะมันลึกลับจังเลยนะอ้าวเฮ้ยมันโดมิมันโดมิเอ๊ะทำไมเธอถึงมาอยู่เนี่ยฉันได้ยินทุกคนคุยกันนะฉันเลยมาที่นี่ไงไม่ใช่ว่านะเธอถูกโมโนคุมะฆ่าไปแล้วเหรอก็อันนี้ก็เหมือนกับโมโนคุมะนะครับผมคงตายแล้วมาเกิดใหม่ได้มีหุ่นหลายตัวนะครับผมเซอร์ไพรส์ทำไมฉันถึงไม่อยู่นี่เธอไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกนะฉันไม่มีวันตายนี่เองเป็นอันเดสสินะใช้เวทมนต์ดำ
ฮ่าๆๆไอ้นี่ก็เล่นมนต์ดำเลยโมโนมิก็เป็นขุนยนต์สัตว์เหมือนกันนี่นะใช่ไหมล่ะเอาละเธอมาได้จังหวะเวลาพอดีจะมีเรื่องบางอย่างที่ต้องถามเธอหน่อยนะไอ้หมายความไงที่ไอ้เวลาไอ้ระเบิดเวลาที่อยู่ข้างหลังเนี่ยที่มานับเขาดาวอ่ะตอบฉันมาเลยนะเอ๊ะเขาดาวอ่ะว้าอะไรเนี่ยอ้าวฉันขอโทษนะฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยอ่ะโอ้ยจริงเหรอเนี่ยที่เธอไม่รู้เนี่ยขอโทษจริงๆนะฉันไม่รู้จริงๆบางทีอาจจะเป็นโมโนคุมะจัดไม่ได้ขึ้นมาได้เธอไม่รู้เลยเหรอเนี่ยทั้งที่เป็นน้องสาวของโมโนคุมะนั่นเนี่ยฉันไม่มีพี่ชายน้องสาวอะไรงั้นหรอกเธอคงจะไม่ยอมรับความจริงซะนะเอาล่ะเราไปเตะเจ้าโมโนคุมะผู้ชั่วร้ายออกจากก่อนนี้กันดีกว่าถ้าเธอไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันเขาด่าแล้วก็ไม่มีทุลายกับเราแล้วไปซะฉันบอกให้ไปไงฉันขอโทษทำไมต้องใจร้ายงั้นด้วยอ่ะเมคุยามิคุณโซเนียให้ผมเรียกคุณโซเนียได้ไหมอะไรเงี้ยดามาซาเรเนโซอะไรเนี่ยจะบอกว่าเธอทำงานให้กับโมโนคุมะโอ้ยคุระโอ้ยใครจะแคร์ให้กับเจ้าสัตว์ขุนยนต์บ้าๆนั่นแหละที่สำคัญกว่าไอ้นาฬิกานี่มันบ้านี่มันอะไรเนี่ยมันเป็นระเบิดเวลาหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะหรือเวลา21วันด้วยฉันนึกภาพไม่ออกเลยเนี่ยไอ้ก่อนแห่งนี้เป็นเต็มไปด้วยปริศนาทั้งเลยฉันไม่รู้จะเริ่มที่จากไหนดีเนี่ยยกตัวอย่างค่าพวกเราสิบคนต้องการถูกนำพามาที่นี่และยิ่งกว่านั้นทำไมไอ้กอดเจอร์เบอร์วูดเนี่ยมันแบบว่ามาเป็นที่รีสอร์ทป๊อปปูล่ามากเลยนะทำไมถูกพามาที่อย่างเงี้ยไม่มีนักท่องเที่ยวหรือใครเลยนะเป็นไปไม่ได้หรอกลิงาริซโนซาดาเมคทาชิกานิซอนนะดาคาราซาซาโตอารีเอะนะเริ่มจากงานข้าวแล้วครับตอนนี้ปีปริศนาอย่างนึงคือระเบิดนี่คือระเบิดอะไรระเบิดเวลาตั้งเวลาหรือแบบระเบิดอะไรอย่างงี้ป่ะมันยังไม่แน่ใจเลยนะฮะผมก็แปลภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้ต้องขออภัยด้วยผมก็พอดูจากรูปลักษณ์ของตัวเกมอะไรอย่างงี้ไปด้วยแล้วกันนะก็มันโคกามิบอกว่าเนี่ยโมโนคุมะโมโนมิและเจ้าโมโนมิทุกอย่างเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์หมดเลยใช่ป่ะล่ะแต่ว่าต้องมีแบบพวกองค์กรอยู่เบื้องหลังองค์กรที่ควบคุมพวกแมชชีนพวกนี้อยู่แน่โดยผ่านกล้องที่ติดตั้งอยู่บนเกาะนี้แต่ว่าพวกเขาซ่อนอยู่ที่เกาะแห่งนี้กันเหรอก็มีความเป็นไปได้นะแล้วมาที่ไหนล่ะฉันไม่รู้หรอกถ้ารู้มันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นสิบ้าองค์กรใหญ่งั้นเหรอฉันนึกภาพไม่ออกเลยนะพวกกลุ่มพวกนั้นเนี่ยแต่ว่าคือคุกามิของฉันอันเนี้ยแล้วก็อาณาจักรของโซเนียแล้วก็แก๊งคาสุริวก็เป็นองค์กรที่มีอำนาจเหมือนกันนะครับผมก็คือ3คนเนี้ยเธอไปถึงเจ้าหญิงนะคนเนี้ยโดนด่าไปกี้แพ้นั่นเธอพูดถึงฉันงั้นเหรอส
ไซออนจินี่คือแบบผมว่าถ้าตายนี่ผมว่าไม่แปลกเลยมันพูดแบบประมาณแบบพูดปากร้ายใส่คนอื่นเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวโดนฆ่าไม่รู้ตัวเนี่ยเออฉันแค่ยกตัวอย่างนะแสดงว่าทงมิก็บอกต่อว่าต้องมีศัตรูอยู่บนเกาะนี้ที่ไหนสักที่กันลองตามหาดูดิโอเคงั้นเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วเราจะเริ่มจากที่ไหนก่อนล่ะเดี๋ยวนะอาคาเนะคือไม่ได้ฟังที่เราพูดเลยเหรออืมเราก็ต้องตามหาก่อนนะใครเป็นศัตรูของพวกเราไม่มีปัญหาไม่ว่าองค์กรจะใหญ่แค่ไหนฉันจะใช้นี่เลยสัตว์อสูร4ตัวของฉันจัดการเองแหมแฮมสเตอร์นี่ออกมาอีกแล้วอ่ะแหมชอบแฮมสเตอร์แหมอาริกาโตน่าอายเลยนะนี่รู้สึกว่านายจะแฮปปี้นะเนี่ยฉันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจหรอกนะแต่ว่าเราต้องร่วมมือกับทุกคนแล้วตามหาปริศนาในภายในเกาะนี้ให้ได้แต่ว่าเราเป็นสุดยอดด้านอะไรวะเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับตัวเองเป็นสุดยอดด้านอะไรนะครับเอาล่ะในฐานะที่แค่เป็นหัวหน้าของเธอขอออกคำสั่งเข้าใจไหมมีโอดานี่ก็ไม่นั่นละไม่นั่นเลยครับรับข้อเสนอทันทีแฮมแฮนโอโมชิโรยโทเซนดาซาเรโกโตดาโยชแล้วตอนนี้เราจะทำอะไรต่อนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวสักหน่อยเรามีเพื่อนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะล่ะเราก็ร่วมช่วยกันก็ได้กลับมาที่บ้านได้เหรอโอเคฉันมีหัวเรื่องที่ต้องมาอยู่ห้องนี้นะเราไปหาเวลาว่างไปคุยกับทุกคนดีกว่าอ๋อมันก็เหมือนกับฟรีไทม์นะครับในหมวดของฟรีไทม์เราคุยทำความสัมพันธ์แล้วก็ให้ของกับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้ฟรีไทม์ก็เป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของซูเปอร์ดังกันลมป่า2 Goosebody Aspire ภาคพาร์ทที่เท่าไหร่เนี่ยพาร์ทที่3ไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็ว่าคลิปมันก็กินเวลามาประมาณเกือบ1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวมันยาวไปซึ่งคลิปหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่เข้าสารนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดคดีอะไรเกิดขึ้นเลยนะผมอาจจะมีการแบบคนร้ายเนี่ยได้เริ่มทำการฆ่าแล้วก็ได้นะว่าใครจะเป็นคนร้ายใครจะเป็นคนที่ถูกฆ่านะผมก็มาติดตามกันได้ในซุปเปอร์ดังกันลำปัด2นะผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะอ๋อแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมกด Subscribe ใต้ล่างนี้ด้วยกันนะครับผมยิ่งไลค์ยิ่งแชร์นี่เลยนะครับถ้าชอบคลิปเนี่ยอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะที่ผมไม่สามารถแปลอังกฤษได้อะไรอย่างงี้เพราะว่าความศัพท์มันก็ยากอะไรอย่างงี้ครับความรู้พื้นฐานผมก็ไม่ได้มีมากมายนะครับผมนะต้องขออภัยจริงโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย